ผู้ชนะสิทธิ์แจ่มแสงแวววาวเด่นอัคราวสว่างสวายบทที่89ศีรษะทหารตองอูทั้ง10เจ้าหนุ่มลดตัวลงนั่งในที่ต่ำกว่าสำแดงความเคารพไว้แล้วจึงว่าข้าพเจ้ามาไม่ปะหน้าใครเห็นทีพี่ทั้งสามคงจะเหนื่อยอ่อนแลหลับแล้วเป็นมั่นคงฉะนั้นครูท่านจงรับฝากคำสั่งของข้าพเจ้าไว้ด้วยคือวันพรุ่งนี้ให้จาเลงกระโบสอบความหมู่พวกพลเลวในกองทัพเราเลือกเอาคนที่ไม่มีญาติคอยอยู่ณตองอูพวกหนึ่งหรือพวกที่มีพี่น้องท้องเดียวกันหลายคนอีกพวกหนึ่งเอาตัวพวกนี้ได้10คนแล้วจงส่งไปเปลี่ยนพวกที่ส่งไปเป็นเวรเฝ้าไปฟายูเสียให้พวกที่เฝ้าคราวแรกกลับมาประจำที่เดิมของตัวตะคยีรับเอาคำแล้วว่าคำสั่งหลานท่านมีนายชอบกลอยู่ซึ่งเฟ้นหาทหารสิ้นญาติและมีญาติร่วมคันมากทั้งนี้เพื่อประโยชน์ใดเจด็ดก็ทอดใจใหญ่แล้วว่าประโยชน์นั้นคงมีมากหลายแต่ข้าพเจ้าไม่อาจบอกความแก่ท่านครูฉะนั้นดีชั่วประการใดใครจะรู้ไว้ในอกแต่ผู้เดียวตะคยีก็ว่ากิริยาบุเรงนองท่านกังวลหนักเห็นทีจะไม่ใช่การน้อยแต่เมื่อท่านว่าเป็นการข้างในอกดังนี้แล้วข้าพเจ้าก็ไม่กล้าออกปากถามเจ้าหนุ่มจึงว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ความลับโดยแท้ดอกแต่เล่าแล้วข้าพเจ้าละอายปากไปเองฟังเพียงเผินๆแล้วเหมือนว่าข้าพเจ้านี้มีใจทมิฬหินนชาติสิ้นคนแต่จำเป็นแล้วที่จะกระทำไปตามควรครูท่านรับตอบปัญหาข้าพเจ้าสักข้อหนึ่งเถิดแม้นายทัพคนใดสั่งประหารพรรคพวกข้างตนโดยผู้ถูกประหารหาความผิดมิได้ดังนี้อันความชั่วช้าของนายทัพผู้นั้นสมควรจะวางไว้สถานใดตะคยีก็ว่าบุเรงนองถามพิลึกอยู่อันนายทัพผู้สั่งประหารพวกของตัวเองโดยหาความผิดมิได้นั้นคนชนิดนี้ยังจะมีอยู่หรือเจด็ดจึงว่าคนที่กล่าวนี้แม้นแต่เดิมไม่เคยมีก็จะปรากฏขึ้นในขณะนี้แล้วอันทหารเลว10คนซึ่งสั่งให้ครูท่านหาไปเปลี่ยนคนเฝ้าเวรไปฟายูนั้นข้าพเจ้าจะสั่งตัดศีรษะเสียในวันมะรืนนี้ตะคยีก็ตกใจอยู่แล้วร้องว่ากรรมใดดลใจจะเด็ดคิดการนี้ท่านเล็งเห็นสิ่งใดจึงสั่งเอาชีวิตคนไปทำความชอบเจ้าหนุ่มก็ร้องไห้แล้วว่าข้าพเจ้าสำนึกในกรรมอันนี้เป็นที่สุดแล้วมิรู้ว่าเบื้องหน้าเวรจะตามสนองตัวประการใดแต่ทว่าการสงครามนั้นผลส่วนตัวหรือส่วนผู้อื่นมิชอบที่จะคิดเป็นอารมณ์หน้าที่ของเราเหล่านักรบชาวตองอูมิใช่รบเพื่อโลกหรือธรรมแต่รบเพื่อเหตุอย่างเดียวคือชัยของชาวตองอูความหมายของข้าพเจ้ามั่นอยู่ในข้อนี้แหละบัดนี้ชัยของตองอูอยู่ที่ศีรษะทหารตองอูที่ไปเฝ้าไปฟายู10คนนั้นแล้วข้าพเจ้าจึงจำต้องทำการไปโดยลืมเสียว่าเวรจะมีติดตัวและใจมั่นถึงเพียงนี้แล้วเมื่อคิดจะสั่งเอาศีรษะชาวตองอูด้วยกันเองโดยไม่ได้มีความผิดก็สุดจะห้ามน้ำตาและความสลดใจเสียตะคยีจึงว่าหลานท่านกล่าวคำเป็นที่เงื่อนงำอยู่จะเดาก็เห็นเป็นข้อใหญ่หลานท่านเห็นการใดหรือจึงต้องประหารคนของเราเองแลเลือกเอาพลที่เปลี่ยนไปเฝ้าเวรไปฟายูอันวิสัยใจทหารการเอาชีวิตแก่กันลืมเสียว่าเป็นเวรนั้นจริงแล้วแต่บัดนี้เป็นเรื่องจะเอาชีวิตของสมัครพรรคพวกเดียวกันก็ย่อมสมควรจะละเสียแต่ข้าพเจ้านี้นับถือสติปัญญาบุเรงนองท่านอยู่มาดว่าท่านจะไม่บอกความข้อนี้แลประกอบกับทั้งได้เห็นน้ำตาก็นึกรู้ว่าคงเข้าที่สาหัสสากันแล้วหาไหนเลยหลานท่านจะฝืนทำเจ้าหนุ่มก็รับว่า
จริงแล้วข้าพเจ้ากำหนดจะหักศึกให้สิ้นลงใน 4-5 เพลานี้แลการยุทธระหว่างเรากับหงสาวดีครั้งนี้ขืนจะเนิ่นนานไปฝ่ายเราจะแพ้ภัยตัวเองไหนเลยจะต้องคอยระวังคนเมาะตมะพื้นเมืองคนพวกนี้เหมือนมิตรหน้าใหม่ยังไม่รู้น้ำใจกันถ่องแท้ลงไปหาได้ไหมอันหนึ่งทัพหงสาวดีฝ่ายนอกนั้นการจะกระทำด้วยตัวต่อไปนายทัพฝ่ายโน้นย่อมทำโดยความไม่ประมาทเสียงโคนสุขยีอาจเรียกระดมพลจากหงสาวดีเพลาใดก็ได้หากการเป็นไปดังว่าแล้วเราจะยั้งรั้งรออยู่นานไปก็รังแต่ฝ่ายโน้นจะได้กำลังสมบูรณ์เห็นจำเป็นแล้วจะต้องทำการตัดศึกเสียแต่จะคุมชาวตองอูออกรบโดยเอากำลังต่อกำลังเข้าหักกันเล่าไพรพลทั้งสองฝ่ายก็รังแต่จะชิบหายลงทหารตองอูจะตายเสียในยุทธภูมิมากกว่าร้อยเท่าของ10คนที่ส่งไปเฝ้าไปฟยูด้วยซ้ำข้าพเจ้ารำลึกถึงการข้อนี้จึงหวังจะเสียเพียง10เพื่อถนอมจำนวนพันและข้าพเจ้ามองได้ที่สำคัญอยู่ว่าจะได้ไปฟยูไปทำการข้างหงสาวดีอันผู้เฒ่าเดิมมาด้วยอาสาเสียงโคนบัดนี้ข้าพเจ้าให้นางข้าหลวงตาละแม่ผู้เป็นบุตรไปว่าวอนอ่อนใจลงแล้วรับปากคำมั่นอยู่ว่าจะทำการเพื่อตองอูข้าพเจ้าจึงปล่อยตัวไปฟยูไปโดยทำทีว่าเมื่อไปฟยูมาสวามิภักดิ์ด้วยเรานั้นเราทราบสิ้นแล้วว่าเป็นอุบายจึงจองจำไว้แต่ไปฟยูหาทางหนีรอดออกจากที่คุมขังได้จึงกลับทับข้างหงสาวดีแม้นเราทำการข้อนี้ได้สำเร็จไปฟยูกลับไปข้างฝ่ายโน้นบอกความสำคัญตามเราแล้วชัยอันจะพึงได้แก่เราก็แน่แท้ลงง่ายใดนักแต่ทว่าทัพเบื้องหงสาวดีขุนพลรวมกำลังกันอยู่ถึง2ขุนเราลวงเพียงอุบายตื้นเกลือกเสียงโคนหรือปะขันหุ่นยีจะหยั่งความคิดของเราได้เพราะบุตรีทั้งสองของไปฟยูเป็นคนสนิทแห่งตาละแม่อยู่ขุนพลทั้งสองจะคะเนใจออกว่าดีร้ายเผื่อใช้ลูกวอนไปฟยูจะอ่อนใจลงแล้วรับปากกลับมาซ้อนกลข้างหงสาวดีภัยจะได้แก่ไปฟยูสถานหนึ่งทั้งการที่เราปล่อยไปฟยูก็มิได้ผลิผลสมบูรณ์และแม้นข้าพเจ้าจะเอาศีรษะคนเฝ้าเวรไปฟยูสิ้นปักบนเชิงเทินให้ปรากฏแก่ตาทหารหงสาวดีแล้วความแคลงข้างในใจขุนทัพทั้งสองเผื่อมีก็จะสูญไปคงจะคิดว่าชรอยชำระเป็นสัตว์แล้วเห็นทหารเฝ้าเวรทั้งสิบนั้นมีความผิดได้รับสินบนละเลยให้ไปฟยูหนีรอดไปได้ข้าพเจ้าแค้นนักจึงตัดศีรษะเสียประจานทำให้ทหารทั้งหลายเอาเยี่ยงอย่างสืบไปสองขุนฝ่ายหงสาวดีสองผมจะลวงให้หลงกลตื้นไม่แสดงให้ปรากฏจริงจังลงไปความพินาศชิบหายรังแต่จะได้แก่ฝ่ายตองอูเองตะคยีฟังแล้วอัดอั้นอยู่เป็นครู่จึงว่าคนทั้งสิบถึงคาดแล้วเพราะหน้าที่แห่งบุเรงนองท่านนั้นข้อแรกถนอมมิให้ชีวิตคนตองอูเสียข้อสองเมื่อจำเป็นจะต้องเสียก็พึงเสียให้น้อยถนอมไว้อย่าให้เสียมากบัดนี้เสียสิบถนอมคนร้อยคนพันก็สมควรอยู่ข้าพเจ้าไม่รู้ความเบื้องต้นจึงว่าการประหารพวกตนเองนั้นไม่สมควรบัดนี้ความกระจ่างแล้วก็ไม่ขอทัดทานหลานท่านเลยแต่คนที่จะส่งไปหาที่ตายนั้นให้ทหารทั้งปวงจับฉลากเอาว่าใครเคราะห์ดีเคราะห์ร้ายมียุติธรรมกว่าหรือเจ้านายทัพจึงว่าสลากเป็นเครื่องกำหนดเคราะห์มิใช่กำหนดความยุติธรรมข้าพเจ้าสั่งการใดไม่เคยคิดถึงโชคเคราะห์แลลางทั้งปวงเลยเป็นต้นการครั้งนี้ครูท่านจะให้ทำสลากเพราะว่าผู้ได้สลากไปอยู่เวรเฝ้าไปฟยูมีเมียมีลูกชะแง้อยู่เบื้องตองอูโพ้นเพื่อนผัวกลับได้ข่าวผัวเสียหัวฝ่ายนางเมียจะระทมใจฉะนั้นข้าพเจ้าจึงให้เลือกคนสิ้นญาติหรือคนผู้มากญาติพี่น้องอยู่หลังจักได้ไม่มากความอาลัยวานครูท่านเพ่งเล็งการนี้ให้แม่นยำเลือกคนอย่าให้ต่างแตกออกไปจากความคิดของข้าพเจ้าอันบาปในนรกนั้นยอมแล้วขอไว้เพียงอย่าพลอยให้เพื่อนมนุษย์ที่ยังเป็นอย่าได้ทุกข์โดยไม่ถึงคราวจำเป็นเลยตะคยีก็รับคำเอา
และสังเกตเห็นเจ้านายทัพมีท่วงทีไม่สบายใจอยู่ข้างมากกระนั้นครูเท่าชาวกะเหรี่ยงก็ปลอบประโลมเอาว่าบุเรงนองอย่าเก็บความกังวลไว้เลยฟ้าดินย่อมเป็นพยานน้ำใจท่านอยู่ว่ากระทำการนี้เพราะประสงค์จะสงวนชีวิตคนจำนวนมากจึงประหารคนทั้งสิบเพราะความจำเป็นจะเด็ดได้ฟังคำครูชี้แจงก็ค่อยคลายใจขึ้นบ้างครั้นเห็นสิ้นธุระแล้วจึงออกปากลาเพลาพรุ่งรุ่งแล้วตะขยีก็เตร่ไปในหมู่ทหารเลวสนทนาด้วยผู้โน้นผู้นี้สอบเอาเรื่องส่วนตัวของทหารเมื่ออยู่ตองอูเมื่อเห็นผู้ใดเข้าลักษณะเจ้านายทัพก็สั่งหมายเอาชื่อเป็นสำคัญแล้วคัดเอาที่มั่นใจว่าไม่ผิดจากคำบุเรงนองได้ครบ10คนแล้วก็ส่งไปเปลี่ยนคนเฝ้าไปฟยูรุ่นก่อน10คนคืนมาแลจะเด็ดก็ไปหาไปฟยูถึงที่สำนักจ่าบ้านหันสาวัดดีก็ต้อนรับเป็นอันดีแล้วว่าเป็นเกียรติยศนักที่แม่ทัพท่านสู่มาเยือนข้าพเจ้าอันเป็นคนอยู่ชั้นเฉลยเจเด็ดก็เจรจาถ่อมตัวเพื่อที่จะไม่ให้ไปฟยูกระเทือนใจว่าข้าพเจ้าก็ทำความทุกข์ให้ท่านจนกระทั่งเป็นโทษแล้วเพียงมาเยือนตามสมควรกรณีอย่ายกเป็นบุญคุณเลยหากว่าจะถือเป็นบุญคุณแล้วเมื่อครั้งข้าพเจ้าพำนักพึ่งใบบุญท่านเจ้าเมงจะเป็นเพียงคนได้ยากพเนจรมาแต่ท่านเอื้อเอ็นดูก็เห็นถนัดแล้วว่าน้ำใจท่านนั้นเอื้ออารีคนมิหนำซ้ำยังเกื้อกูลยกย่องเสมอบุตรกระทั่งได้ราชการหงสาวดีอีกความจริงเป็นประการใดก็ตรึงตราไว้ในอกแล้วข้าพเจ้าสิแทนคุณท่านยังไม่สิ้นหรือจะว่าให้แน่แท้ก็เหมือนยังไม่ได้แทนคุณเลยฉะนั้นเพียงระลึกถึงท่านนี้แล้วมาเยือนกลับได้ยินท่านยกย่องตัวก็ละอายใจนักไปฟยูก็ตอบตามการว่าความเก่าที่ข้าพเจ้าเคยเอื้อท่านนั้นเอื้อในฐานเอ็นดูมิรู้ว่าเป็นศัตรูแต่ท่านเอื้อข้าพเจ้าปัจจุบันนี้ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นศัตรูท่านแจ้งแล้วกลับเอื้อเอาก็เห็นแตกต่างกว่าเมื่อคราวข้าพเจ้าเอื้อเมงจะเป็นอันมากดังนั้นคำขอบคุณท่านนี้จึงกล่าวโดยน้ำใจจริงจะยกย่องเป็นประเพณีนั้นหาไม่แล้วเจเด็ดฟังไปฟยูพูดดีข้างตัวจึงถามเอาความว่าเรื่องนั้นแม่เชงสอบูแจ้งแก่ท่านแล้วหรือมิใช่ไปฟยูก็พยักเอาเจ้าหนุ่มจึงว่าข้าพเจ้าขอทวนความแก่ท่านให้มั่นไว้ซึ่งวอนท่านผู้บิดาแม่เชงสอบูไปทำการครั้งนี้พิจารณาให้ตระหนักแล้วจะเห็นว่ามิใช่หมายจงใจจะให้ผู้เฒ่าท่านคิดคดแก่มาตุภูมิเดิมข้าพเจ้ากำหนดอุบายไว้เพียงจะให้หงสาวดีถอยไปแต่เหตุอันจะให้หงสาวดีถอยนั้นจะพึ่งเพียงกำลังทหารตองอูการก็สมควรปรารถนาของข้าพเจ้าแต่ทหารทั้งสองฝ่ายจะต้องฆ่าฟันกันย่อยยับตองอูได้เปรียบในเชิงยุทธก็จะรุกเอาโดยฝีมือแลกำลังทหารหน้าที่หงสาวดีจะต้องถอยแลเสียรีพลหนักฉะนั้นถ้าหากไปฟยูท่านรับการไปทำเห็นว่าทางหงสาวดีจะถอยโดยคำสั่งแม่ทัพเองกำลังพลจะเสียแต่น้อยท่านกลับไปถึงเสียงโคลแล้วจงเจรจาว่าท่านนั้นติดสินบนทหารที่เฝ้าจึงหนีเอาตัวรอดมาได้และเสาะความจากทหารเหล่านั้นก็รู้ว่าซึ่งตองอูถูกล้อมนี้บุเรงนองนายทัพไม่ได้สะดุ้งใจเลยและบุเรงนองนั้นทุกวันนี้ก็ละการปรนปรือม้าช้างกำลังพลทั้งปวงเสียโดยไม่คิดจะเอากำลังเข้าสู้ด้วยหงสาวดีจะลวงให้เสียงโคลนและประขันหุ่นยีล้อมอยู่กรณีแล้วกำหนดให้พระเจ้าตะเบงชเวตี้แบ่งกำลังพลอันมีอยู่ณเมืองตองอูโน้นองค์ตะเบงชเวตี้คุมเองรุดมาชิงเอาหงสาวดีกองหนึ่งแล้วตองหุ่นยีขุนพลตองอูจะเข้าชิงเอาเมืองแปรอีกกองหนึ่งแม้นสองทัพฝ่ายโน้นได้ข่าวจากปากท่านเสียงโคนจะห่วงหงสาวดีและประขันจะห่วงเมืองแปรสองฝ่ายจะถอยกลับไปเองข้าพเจ้าทำการทั้งนี้หวังเพียงจะถนอมชีวิตมนุษย์ไม่เลือกฝ่ายเราฝ่ายเขาเป็นข้อใหญ่ไปฟยูท่านเพ่งเอาให้ตระหนักแล้วจะเห็นชัดว่าธุระซึ่งรับข้าพเจ้าไปนั้นเนื้อแท้ทำเพื่อถนอมชีวิตฝ่ายหงสาวดีเองไปฟยูฟังจะเด็ดกล่าวคำดูกระจ่างกระนั้นก็ค่อยเบาใจแล้วว่า
แม้นรู้กรณีการจะรับไปก็จะทำให้ข้าพเจ้าเป็นสุขเป็นอันมากเจด็จก็กำหนดลู่ทางให้ไปฟยูแล้วว่าพบค่ำวันนี้จะมีผู้เฒ่าอายุรุ่นราวคราวเดียวกับไปฟยูท่านมานำไปจ่าบ้านหันสาวัตดีก็รับเอาคำแล้วกล่าวฝากฝังบุตรีตนทั้งสองเจ้าหนุ่มจึงว่าข้อนี้ท่านอย่าอาทรเลยลำพังบุตรของคนที่มีคุณแก่ข้าพเจ้าดังบุตรท่านข้าพเจ้าก็จำจะทนุถนอมเป็นอันดีอยู่แล้วมิหนำซ้ำปอละเตียงแลเชงสอบูทั้งสองนางยังเป็นที่รักหมายฝากชีวิตซึ่งกันและกันดังนี้ข้าพเจ้าหรือจะละเลยกระทั่งท่านต้องร้อนใจกำชับไปฟยูฟังเจ้าหนุ่มตกปากคำแข็งแรงก็สบายใจพอพบค่ำมองหน้ากันไม่เห็นแล้วตะคยีรับคำสั่งเจด็จไว้ก็มาเรือนไปฟยูพาเฉลยผู้นั้นผ่านยามเฝ้าทั้งนั้นออกมาหมู่ยามเห็นตะคยีประหลัดทัพนำเฉลยไปไม่อาจห้ามปรามทักถามคิดว่าคงเป็นข้อราชการของแม่ทัพบัญชาตะคยีส่งไปฟยูออกนอกเมืองด้านเหนือทหารเฝ้าประตูคลับคล้ายว่าเป็นประหลัดทัพก็เกรงอยู่ดุดกันครั้นตะคยีทำการลุล่วงไปสิ้นแล้วก็นำความทั้งนั้นมาแจ้งแก่นายทัพเจ้าหนุ่มฟังแล้วทอดใจใหญ่ยกมือขึ้นไหว้เอาเบื้องบนว่าเทพพยาดาฟ้าดินจงได้เป็นพยานข้าพเจ้าจะสั่งการอันว่าอมหิตเหี้ยมนี้โดยจำใจเป็นกลศึกหมู่คนที่ต้องประไลลงในครั้งนี้เบื้องหน้าอย่าได้มีเวรผูกกันเลยผิว่าเราได้เกิดร่วมชาติกันอีกในเบื้องหน้าขอให้คนเหล่านั้นเกิดมาให้ทันข้าพเจ้ารับใช้ทนุบำรุงจงเป็นสุขเถิดแล้วเจ้าหนุ่มก็สั่งให้ตะคยีเรียกคนทั้งนั้นมาเป็นการลับสั่งประหารเสียพร้อมด้วยทหารหงสาวดี4คนที่ทำทีหนีมาด้วยไปฟยูและให้เอาศีรษะทั้ง14นั้นเสียประจานไว้แต่ในกลางคืนนั้นณที่แจ้งนอกกำแพงเมืองเมาะตมะระยะ20เส้นพอให้ทหารหงสาวดีรายมาดูได้สะดวกส่วนข้างในเมืองก็ออกหมายประกาศแก่ทหารทั้งปวงว่ายามตองอูทั้ง10นี้รับสินบนไปฟยูปล่อยให้เฉลยผู้นั้นหนีรอดไปทหารในกองทัพก็รู้แต่ว่าคนต้องประหารผิดด้วยกฎอัยการศึกจะรู้อุบายทั้งนั้นหามิได้แต่จาเลงกระโบนายกองช้างแคลงใจยังไม่ลงเนื้อเห็นด้วยดั่งคนทั้งปวงครั้นอยู่ลำพังสีอ่องเนงบาเกลือกระเหลี่ยมเป็นที่สนิทกับตัวเจ้าจาริงกระโบก็ปลารบเห็นศีรษะพลตองอูทั้ง10แล้วอาดูลใจมาดว่าคนทั้งนั้นจะผิดตามข้อหาน้ำใจบุเรงนองเพ่งเล็งว่าเมตตาผู้น้อยเป็นที่ตั้งแล้วไม่เห็นทางว่าคนทั้ง10นั้นจะถึงการตายสีอ่องช่วยเสริมว่าจาริงกระโบพี่ท่านพูดเหมือนใจข้าแลหมู่นี้ลักษณะจะเด็ดนั้นประหลาดอยู่เดินเหินก็ทำหน้าทะมึงทึงเป็นที่ไม่ใคร่สะเบยสบายใจครุ่นคิดกังวลเห็นประจักษ์อยู่อันหนึ่งการพิจารณาโทษทหารผู้เอาใจไปเผื่อแผ่เฉลยนี้กระไรว่าไปฟยูหนีไปในตอนราตรีตะวันยังไม่ทันส่องแสงวันใหม่ศีรษะคนเฝ้าทั้ง10ก็ออกเสียบรับแสงตะวันอยู่นอกเมืองเมาะตมะแล้วจาเลงกระโบก็ชวนเกลือทั้งสองของตัวเตร่ไปตามประตูเมืองถามหาเวรเฝ้าประตูเมื่อตอนกลางคืนแล้วได้ความจากยามคนเฝ้าประตูด้านเหนือว่าเพลาคืนนี้ปลัดทัพมาด้วยผู้เฒ่าชนสาราวกันอีกผู้หนึ่งปลัดทัพสั่งเปิดประตูเมืองแล้วออกไปด้วยกันทั้งคู่ครู่ใหญ่จึงกลับมาแต่ปลัดทัพผู้เดียวจาเลงกระโบก็ชายเอาแต่ประดาเกลือแล้วว่าเราพากันไปณที่บิดาข้าพเจ้าเถิดเจ้านายกองม้าและพลเดินเท้าก็เห็นดีต่อมาถึงโรงพำนักทหารแล้วเข้าไปถึงห้องภายในก็เห็นบุเรงนองและตะคยีกำลังสนทนากันซุบซิบอยู่เจ้าหนุ่มเห็นเกลือตัวแต่ไกลก็ร้องทักว่าว่างศึกกรณีพี่ท่านยังตื่นขึ้นชุมนุมกันแต่เช้าตรู่อีกหรือจาเลงกระโบหัวเราะเอาแล้วว่าอันประดาเราพี่น้องว่างศึกแล้วก็ใครจะสนทนากันให้เริงใจดังเหมือนเมื่ออยู่บ้านเดิมแต่บัดนี้เห็นศึกจะไม่ว่างไปอีกกี่วันแล้วจึงลุกขึ้นสนทนากันเสียแต่ตรู่เจด็จฟังจาเลงกระโบกล่าวความเป็นในสงสัยอยู่จึงว่าพี่ท่านแจ้งแต่ใดว่าศึกนั้นจะมีอีกไม่กี่เพลาจ
จาเลงกระโบงก็ว่าศีรษะทหารตองอูทั้งสิบนั้นบอกแก่ข้าพเจ้าว่าความคิดของบุเรงนองอันจะทําให้หงสาวดีพ่ายนั้นเห็นทางกระจ่างแจ้งแล้วจึงเอาหัวนายทหารตองอูออกเช่นความคิดตัวเจเด็ดฟังแลดูตะคยีแล้วว่าบุตรครูท่านสติปัญญาสาสมแก่เป็นนายกองคดคุมคนรองจากข้าพเจ้าแล้วเหตุใดวิปริตเห็นก็สงสัยใจคิดได้ใกล้ชิดกับความที่เป็นจริงเจ้าหนุ่มก็บอกอุบายที่ตัวทำไปแล้วให้คนทั้งสามแจ้งแลว่าอันพี่ท่านทั้งสามนั้นคือเพื่อนร่วมตายพิเคราะห์การได้เสียให้ซึ้งเถิดแล้วอย่าตำหนิน้ำใจข้าพเจ้าอมหิตประดุจยักษ์หรือปีศาจเลยเนงบาจึงว่าข้าพเจ้าสิครั่นคร้ามน้ำใจกล้าวประหนึ่งเพชรแห่งท่านอยู่หรือจะกล้าตำหนิเอาเจ้าหนุ่มก็ยินดีแล้วว่าข้าพเจ้านี้อายุยังอ่อนอยู่จะได้สั่งการไปถึงเพียงนี้แล้วหลับตานอนมิได้สนิทลงเลยเจ้าเกลือทั้งสามก็ปลอบเอาคนผู้น้องว่าท่านมิบังควรจะปั้นอารมณ์ขึ้นหลอนตัวเองแม้นท่านมัวกังวลคิดอยู่กรณีจะพลอยให้ใจคอหวาดสะดุ้งแลงานเบื้องหน้าความกล้าได้กล้าเสียจะลดไปไหนๆท่านก็ทำการนี้แล้วจงคิดอ่านให้สำเร็จแม้นหงสาวดีพ่ายไปเมื่อใดเมื่อนั้นผีชาวตองอูผู้ถูกท่านประหารทั้งสิบก็จะยินดีโดยวิสัยน้ำใจทหารตองอูแม้นมิใช่หัวตัวหรือไรนั่นทหารตะเลงฟ้ามืดมัวดินจึงพินาศน้องท่านประหารเขาเหล่านั้นแล้วจงทำการให้ผีเขายินดีที่ชีวิตตัวตายแล้วได้สมประโยชน์เถิดเจ้าหนุ่มก็ค่อยคลายใจแล้วว่าข้าพเจ้ากำชับไปฟายูให้ไปกล่าวข่าวศึกว่าตะเบงชเวตี้เจ้าอยู่หัวเรากำลังรุดมาจะเอาหงสาวดีกองหนึ่งและตองหุ่นยีรุดมาจะเอาทางแปลกองหนึ่งเห็นทีสองขุนพลฝ่ายโน้นคือเสียงโคลและประขันจะสะดุ้งกลัวฉะนั้นข้าพเจ้าจะพึ่งแรงพี่ท่านตัดศึกครั้งนี้ให้เด็ดขาดลงไปจาเลงกระโบท่านจงถือพล 1,500 โอบไปตั้งอยู่ปลายหนทางร่วมซึ่งทหารแปลและทหารหงสาวดีจะถอยรวมกันไปและจาเลงกระโบจงสำแดงให้ข้าศึกรู้ว่าท่านจะขวางไว้เพื่อตัดมิให้ทหารสองเมืองนั้นไปสู่เมืองตนโดยสะดวกส่วนเนงบาและสีอ่องนั้นจงถือพลคนละ 5,000 แบ่งกันไปตั้งอยู่หนทางแยกไปสู่แปรทางหนึ่งและหงสาวดีทางหนึ่งพี่ท่านทั้งสองจงซุ่มอยู่ในที่ที่ห่างจากจาเลงกระโบตั้งอยู่ประมาณว่าหนทาง200เส้นและเลือกเอาภูมิสถานอันเห็นสมควรเป็นที่พักคนพักม้าและจาเลงกระโบนั้นเมื่อเสียงโคลและประขันบุญยีผ่านจงทานไว้เล็กน้อยแล้วทำทีดังว่าเหลือกำลังทานไม่อยู่แล้วแหวกทางให้ทั้งสองทัพนั้นไปโดยสะดวกครั้นแล้วจาเลงกระโบท่านจงตามทหารหงสาวดีอันเสียงโคลคุมยกไปคอยว่าทหารหงสาวดีปะทะกับทหารตองอูในบังคับสีอ่องเมื่อใดก็ให้จาเลงกระโบตีสำทับหลังเบื้องนั้นสีอ่องฟังคำอยู่จึงว่าบุเรงนองท่านสั่งการเป็นเงื่อนงำซึ่งท่านให้ไปฟยูไปลวงว่าทหารตองอูไปติดหงสาวดีแลแปลแล้วกลใดจึงให้จาเลงกระโบไปขวางไว้ให้ทหารข้าศึกรู้ตัวว่าถูกขัดตาทับเสียเล่าเราซุ่มคนให้เงียบไว้คอยตีกระหนาบเสียงโคลและประขันถอยมิดีกว่าหรือเจ้าหนุ่มจึงว่าท่านว่าชะนี้เหมือนปรามาสน้ำใจสองขุนฝ่ายข้าศึกบทที่90ไก่หนุ่มหนึ่งจะชนด้วยสองไก่แก่อันสองขุนฝ่ายโน้นมาดว่าจะชราก็โดยวิสัยพยัคฆ์ความหานฮึกมุทะลุและรอบรู้เล่ห์ศึกนั้นสองขุนก็จบเจนอยู่ซึ่งทหารหงสาวดีบัดนี้รั้งรออยู่มิคิดปล้นเมาะตมะคืนนั้นมิใช่เกรงกำลังทหารตองอูว่ามากกว่าเนื้อแท้ฝ่ายนายทัพหงสาวดีเห็นดอกว่าทหารน้อยหวังจะให้สิ้นเสบียงอิดโรยรักษาเมืองไปไม่ตลอดครั้นแล้วจะญาตราพลเข้ากระทํายึดเอาแต่พอได้ข่าวศึกติดเมืองตนชะนี้เสียงโคลและประขันคงจะเห็นว่าไหนๆล้อมไม่ได้สมคเนแล้วก็จะลุกฝากแผลไว้แก่เราบ้างสักคนหนึ่งจึงสั่งเอาจาเลงกระโบไปขัดตาทัพให้ฝ่ายแปรแลหงสาวดีแจ้
้งว่าด้านหลังมีทัพขวางดังนี้เกรงว่าขืนเตรียมการเข้าตีเราเสียก่อนเล่าการถอยจะล่าช้าไปเกลือกว่าตองอูสมทบทหารมากขึ้นตัวก็จะถอยไปเร็วไม่ได้ด้วยประการชะนี้ซึ่งข้าพเจ้าให้จาเลงกระโบไปดักทางนั้นเหมือนหนึ่งจะเร่งให้เสียงโคลนแลประขันตื่นรีบถอยให้เร็วขึ้นอีกความยากในอันจะรับทหารหงสาวดีเข้าปล้นเมืองเอาก็ตกไปเปราะหนึ่งแต่ความคิดสีอ่องพี่ท่านซึ่งจะคุมทหารแล้วเข้าโจมตีเอาขณะหงสาวดีแลแปลถอยนั้นสีอ่องท่านกล่าววิธียุทธแต่โดยไม่ได้ยังคุณวุฒิผู้นำทัพข้างฝ่ายศัตรูเสียงโคลนสุขยีและประขันหุ่นยีนั้นทั้งคู่เป็นขุนพลหัวเมืองเอกมากวัยอุดมวุฒิลักษณะของนายทัพชั้นนี้หรือขณะถอยจะเปิดช่องทางไว้ให้เราโจมตีได้เหล่าม้าจะดาหน้าไปสองปีก่อนข้าศึกซุ่มอยู่ที่ใดกองหลวงก็จะทราบได้สิ้นแม้นไม่ได้พบการโจมตีเสียบ้างแล้วเสียงโคลและประขันจะเดินทัพระวังตัวไปดังนี้ตลอดทางแต่แม้นได้ชัยแก่จาเลียงกระโบเสียคราวหนึ่งสองขุนจะชะล่าคิดว่าได้ทำลายกองซุ่มกองซ่อนของเราสิ้นแล้วอันหนึ่งเมื่อทหารสองเมืองรวมอยู่ยังไม่แยกจากกันแม้นเราจะตีเอาจริงจังรังแต่เราจะแพ้ภัยตัวเองข้าพเจ้าจึงกำหนดทหารให้จาเลงกระโบแต่น้อยทั้งที่จะเข้าตีทหารถึงสองเมืองรวมกันแต่กำหนดพลให้สีอ่องเนงบามากก็หมายใจว่าเมืองแปรและหงสาวดีแยกทัพเดินไปทางเมืองตัวแล้วเมื่อนั้นเราจึงค่อยกระทำให้แตกหักเด็ดขาดลงไปและที่ข้าพเจ้าให้กองอีกสองคนแยกกันไปซุ่มอยู่ข้างทางอันไปแปรแลหงสาวดีกำหนดว่าห่างจากหนทางต้นซึ่งสองทัพแยกจากกันประมาณว่า200เส้นโดยคะเนใจว่าเมื่อพ้นจากที่สู้รบด้วยจาเลงกระโบแล้วทั้งสองทัพเข้าหนทางเมืองตัวก็หมายใจจะรีบไปโดยเร็วแต่ม้าแลคนจะเหน็ดเหนื่อยเพราะปะข้าศึกเมื่อครู่นั้นเองทั้งหงสาวดีแลแปลก็จะได้พักม้าแลคนให้ชุ่มชื่นเสียพักหนึ่งก่อนแล้วได้รุดไปเร็วทันใจตามทํานองออกทัพเดินทางไกลในทีต้นต้องการให้ทหารเริงไว้ก่อนได้ไม่อ่อนเปรี้ยเมื่อเข้าเขตตัวแล้วทั้งสีอ่องแลเนงบาท่านจะได้โอกาสขณะทหารข้าศึกถอดเกราะแลอานม้าออกตากแดดพักนี้อย่าให้ทันรู้ตัวเนงบาฝ่ายรับทหารแปรคงจะได้ใช้ง่ายเพราะทหารข้างแปรเห็นมีประขันผู้เท่าแต่ผู้เดียวเป็นมือเอกส่วนทางหงสาวดีนั้นเสียงโคลนสุขยีไขลูและสอพิญญาอยู่กำชับการจะหนักอกสีอ่องพี่เราข้าพเจ้าจึงเว้นเสียไม่สมทบกำลังไปช่วยข้างเนงบาปรารถนาจะเอาจาเลียงกระโบกระหนาผงสาวดีไปข้างสีอ่องหากการเป็นไปสมด้วยคำข้าพเจ้าทหารหงสาวดีแลแปรก็ต่างฝ่ายต่างจะยับเยินไปความคิดข้าพเจ้าเป็นดังนี้ครูตะคยีและพี่ท่านทั้งสามยังจะเห็นเป็นประการใดสีอ่องจึงว่าท่านดูการดังว่าเอาแผ่นดินทั้งแคว้นพุกามขึ้นมาวางไว้บนฝ่ามือฉะนั้นเรื่องความคิดของข้าพเจ้าจะเป็นประการใดท่านนั้นอย่าฟังเลยเร่งสั่งมาเถิดข้าพเจ้าจะเป็นเสมอเครื่องมือท่านรับไปทำการเองจะเด็ดจึงว่าเมื่อพี่ท่านลงใจเห็นชอบแล้วก็ขอให้ทำการกันให้เต็มมือเถิดแลวันเมื่อข้าพเจ้าตัดเรือชิงตะละแม่ออกจากเมืองเมาะตะมะนี้หัวแหลมที่ข้าพเจ้าขึ้นบกจาเลงกระโบพี่ท่านก็แจ้งอยู่แล้วฉะนั้นให้จาเลงกระโบพี่ท่านเป็นแม่กองลำเลียงทหารเราที่จะไปทำการส่งขึ้นณหัวแหลมที่นั้นเถิดอันหนึ่งที่นั้นเป็นชัยภูมิเร้นดูประหลาดอยู่ส่งทหารขึ้นบกณที่นั้นความคงไม่แพร่งพรายตะคยีก็ขับนายทหารทั้งสามให้เร่งไปทำการจาเลงกระโบเกณฑ์เอากำปั่นใบที่จอดอยู่ที่ท่าเมาะตะมะได้พอกับความประสงค์แล้วก็ลำเลียงทหารอ้อมขึ้นบกณหัวแหลมนอกเมืองเมาะตะมะดังเจ้านายทัพกำหนดไว้และจาเลงกระโบก็ให้เนงบาและสีอ่องล่วงหน้าไปก่อนเพราะคนทั้งสองจะต้องแยกกันไปอยู่ไกลกว่าตัวฝ่ายตะคยีครั้นลูกแลสิทธิ์ตัวทั้งสามคนออกไปแล้วจึงว่าแก่เจ้านายทัพว่า
ท่านทำการครั้งนี้ประดานายทัพชั้นหนุ่มก็ส่งไปทำการสิ้นแล้วส่วนข้าพเจ้านี้เห็นชราเกินไปจะรั้งไว้คุมสัมภาระและสตรีเหมือนเมื่อคราวเข้าเมืองเมาะตะมะนี้อีกหรือเจ้าหนุ่มก็ว่าหาใช่เช่นนั้นดอกข้าพเจ้ากำหนดหน้าที่สำหรับครูท่านไว้แล้วแลงานของครูท่านนั้นมาดว่าจะเอางานของนายกองทั้งสามมารวมกันก็ยังไม่สำคัญเกี่ยวแก่ผลได้ผลเสียเหมือนหนึ่งที่มอบให้แก่ครูทำคนทั้งสามก็จะทำไปอย่างดีก็เพียงเอาชัยแต่กองทัพส่วนครูท่านนั้นสำเร็จแล้วจะได้เมืองแปรตะคยีจึงว่าพลเรามาแต่ตองอูก็น้อยตายเสียเมื่อสงครามเมืองแปรก็มีและนายกองทั้งสามแบ่งไปก็ยังมีอีกเหลืออยู่เห็นว่าจะไปทำศึกด้วยแปรให้ถึงเมืองแปรนั้นทหารไม่ครบ 5,000 กระไรจะทำการได้ตลอดเจ้าหนุ่มก็ว่าอันการจะได้แปรกลับคืนทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ขอพึ่งกำลังหรือฝีมืออาวุธของผู้ใดแม้กระทั่งจนเพลงดาบของท่านครูเลยข้าพเจ้าจะยืมเพียงลิ้นตะคยีท่านและกิริยาอันองอาจดั่งพญาไกรสอนเมื่อตกอยู่กลางฝูงสุนัขจิ้งจอกของครูท่านเท่านั้นดอกลำพังเพียงสองสิ่งนี้ก็อาจจะได้แปรคืนสมคณีขอครูท่านจงฟังคำข้าพเจ้าอันประขันหุ่นยีขุนพลแปรปะกับเนงบาครั้งนี้มาดว่าแปรจะมีทหารมากกว่าแต่เป็นฝ่ายไม่รู้ตัวดังนี้ยากที่จะหนีความปราชัยพ้นอันหนึ่งเนงบาเป็นคนใจกล้าวความกรุณาต่อข้าศึกมีอยู่ในกมลคนผู้นั้นน้อยทัพแปรแตกสมใจเนงบาก็คงจะตามตีประหารชีวิตคนไม่เลือกประขันหุ่นยีมาดว่าฝีมือดีก็จะได้เพียงแต่เอาตัวรอดไหนเลยจะรับทหารตองอูหยุดและประขันหุ่นยีผู้เท่านั้นลักษณะเพื่อนควรแก่ศักดิ์ขุนพลชีวิตหรือจะรักเกินกว่าเกียรติยศตนวันเมื่อทหารตองอูเข้าแปรได้ครูท่านมิเห็นหรือว่าประขันหุ่นยีชักกระบี่ออกจะเชือดคอตายหากว่ารานองอัครอำมาตย์ยื้อกระบี่ไว้ทันดอกประขันจึงรอดอยู่และตนเสียทีทั้งนี้ลางทีประขันจะชิงตายโดยมือตนเองเสียก่อนไหนเลยประขันผู้มากความถือตัวจะตากหน้าเข้าเมืองแปรได้อันเหมาะตมะนี้เรือนแพก็พรั่งพร้อมอยู่ข้าพเจ้าจะให้ครูท่านไปโดยทางชลมารครีบไปโดยด่วนก่อนข่าวประขันพ่ายจะไปถึงหูพระเจ้าแปรและครูท่านจะแต่งเครื่องทุกข์ให้เต็มขนาดและเอาคนแต่น้อยไปกับเครื่องสักการะศพถึงแปลแล้วจงแจ้งแก่พระเจ้านรบดีว่าข้าพเจ้าให้ครูท่านมาคำนับศพประขันหุ่นยีและทหารที่ไปด้วยนั้นก็ให้เที่ยวเจรจาว่าประขันหุ่นยีขุนพลสิ้นแล้วทหารตองอูรักความเป็นชายชาติของประขันจึงแต่งคนมาคำนับศพเห็นสองพระนครนี้เป็นไมตรีต่อกันสืบไปและเจ้าหนุ่มเห็นครูตัวขมวดคิ้วอยู่จึงว่าครูตะคยีท่านจงวางใจเถิดเจ้านรบดีเป็นกษัตริย์พระทัยอ่อนรานองมุขอัมมาตเล่าก็เห็นแต่ข้างพลเรือนเมืองแปรทำศึกก็เพราะแรงเห็นของประขันขุนพลดอกแม้นประขันสิ้นชื่อแล้วครูท่านปลอบบ้างขู่บ้างโดยคารมฉลาดเมืองแปรก็จะเป็นสิทธิ์แก่เราตะคยีจึงว่าข้าพเจ้านิ่วหน้ามิใช่โดยไม่วางใจอันบุเรงนองนี้มาดว่าอายุน้อยข้าพเจ้าก็เคารพวิทยาการและปฏิภาณแห่งท่านถึงขนาดฉะนั้นเมื่อท่านว่ากล่าวสิ่งใดใจข้าพเจ้าก็เคลื่อนคล้อยเห็นเชื่อตามคำอยู่แล้วแต่ทว่าการครั้งนี้กล่าวแก่ข้าพเจ้าดังว่าประมาณดาวบนท้องฟ้าเห็นเกินสติปัญญามนุษย์จะนับถูกอยู่บุเรงนองท่านก็กอบด้วยอัธยาศัยงามอภัยเถิดข้าพเจ้าผู้เฒ่าได้ทักท้วงท่านไว้อันความคิดแห่งท่านนั้นมาดว่าการทั้งสิ้นเป็นไปตามคำก็พอจะแลเห็นรูปสำเร็จได้เปรมมาจริงแล้วแต่ข้อใหญ่คือแก่นของการนี้อยู่ที่ชีวิตประขันสิ้นแม้นประขันไม่สิ้นเสียงสอข้างให้แปรทำสงครามก็ยังจะออกจากปากประขันแข็งอยู่ความคิดที่ท่านคิดไว้รังแต่จะเป็นหมันไปหรือว่าบุเรงนองท่านชำนาญฤกษ์ยามดูชะตาถึงคาดประขันหุ่นยีการครั้งนี้จึงปลงใจเอาสนิทว่าประขันจะไม่รอดจากชีวิตวายเจ้าหนุ่มก็หัวเราะเอาแลว่า
อันเลิกยามและการโหนนั้นไม่เคยฝึกข้าพเจ้าพิเคราะห์แต่ลักษณะแห่งการแต่เพียงบางประการและเห็นว่าเมื่อตัวพิเคราะห์ลักษณะอันนั้นถี่ถ้วนแล้วก็เชื่อใจว่าการคงสำเร็จแน่นอนเสียกว่าคำโหนอีกหางเลขขึ้นกระดานโหนมิได้อย่างเหตุแต่หางเลขที่ออกจากความคิดของข้าพเจ้าเกิดแต่รวมเหตุทั้งสิ้นเข้าท่วนทั่วกันดีแล้วจึงกล่าวเป็นคำทายออกมาครูท่านจะปรารมใหญ่กับประขันหุ่นยีจะไม่สิ้นชีวิตแม้นประขันไม่ตายอุตส่าห์ตากหน้าเข้าแปรได้แล้วข้าพเจ้าก็จะให้ครูท่านลงมือฆ่าประขันหุ่นยีเสียครั้งนี้ขุนพลแปรหาได้รอดไม่แล้วแม้นไม่ตายด้วยมือตัวก็จะสิ้นด้วยลิ้นของตะขยีบังคับให้จำตายหากประขันทำศึกพ่ายแกนายทัพชั้นเสียงโคนสุขยีหรือตองหุ่นยีขุนพลตองอูดังนี้ประขันคงไม่ทำลายตัวดอกด้วยคนเหล่านี้วัยวุฒิทัดเทียมกันส่วนคุณวุฒิก็ลือเกียรติก้องไปทั่วแคว้นแม่อิระวดีอยู่แต่นี่ประขันพ่ายจะเด็ดอันคนไม่เคยยินชื่อมาแต่ก่อนข้าพเจ้าเพิ่งจะได้ยศเพียงรองตองหุ่นยีขุนพลทั้งอายุนับแล้วจะคราวหลานประขันจะเห็นว่าเป็นการยกย่องกันเองดอกแปรเสียทีครั้งแรกประขันก็เจ็บอายสิ้นทีหนึ่งแล้วครั้งหลังคือครั้งนี้เล่าคงจะหมายมั่นมาแก้ชื่อแก้มือตัวแต่กลับเสียทีซ้ำอีกตะขยีครูท่านจงเชื่อเถิดข้าพเจ้าอย่างความทนงศักดิ์ของประขันหุ่นยีหาผิดไม่แล้วข้าพเจ้าเห็นที่ตายของประขันอยู่ถึงสามระยะแรกนั้นจะฆ่าตัวตายเพราะพ่ายเนงบานั้นครั้งหนึ่งหากครั้งนี้ขุนพลแปรจะรอดถึงแปรก็เพราะเหตุอย่างเดียวว่าทหารทั้งปวงโอ้โลมและทักท้วงไว้เมื่อตัวเสียทีกรณีประขันคงไม่จู่ลู่เข้าเมืองโดยพลันหน้าที่จะมาโดยเงียบผู้ฟังชาวเมืองโจดจันจำนันจาถึงทัพแปรก่อนดังนั้นประขันจะได้ฟังชาวเมืองโจดกันเหมือนดั่งคำทหารที่ไปด้วยครูท่านเที่ยวลือได้ยินข่าวตองอูมาเคารพศพเพราะคิดว่าตัวตายในการศึกดังนี้ประขันจะรื้อคิดขึ้นมาอีกว่าแม้นตัวอยู่สืบไปเห็นศักดิ์จะด้อยกว่าที่ตายเสียประขันก็จะทำลายตนในระยะนี้เองหรือว่าถ้าจะรอดไปจากที่นี่ได้ที่สุดท้ายอันชีวิตขุนพลแปรจะสิ้นโดยแน่นอนนั้นอยู่ที่ครูท่านหาช่องเข้าไปเยือนประขันหุ่นยีถึงตัวขุนพลเท่าผู้มากด้วยทิฏฐิวิสัยต่างพวกกันมิหนำซ้ำท่านมาฐานเคารพศพกระนั้นประขันก็จะเจรจาเย้ยหยันเอาท่านด้วยคารมและข้อนี้ครูท่านจงอดใจเสียความสำเร็จของเราอยู่ที่ครูท่านฉลาดเดินสวมรอยครูท่านจงกล่าวความทำนองหมิ่นข้าพเจ้าเป็นทีว่าจะเด็ดจะเรืองศิลปะวิทยาการนั้นจริงแล้วแต่ก็เพียงที่พบที่ฟังมาแลตำราแลครูสอนจะได้ชำนาญการรู้เห็นแก่ตาเองเพราะมากวัยนั้นหามิได้เหตุนั้นคณีการใดก็มักพลาดพลั้งไปดังว่าได้ข่าวประขันหุ่นยีแตกทัพก็ร้องไห้อาลัยโดยนึกเอาอกตัวเองเข้าเทียบอกประขันว่าแพ้ความคิดแก่คนชั้นหลานสองครั้งสองหนดังนี้วิสัยนายทัพย่อมเล็งเห็นว่าความตายเป็นสิ่งที่เที่ยงฉะนั้นควรสละตัวเพื่อความดีข้าพเจ้าประมาณเอาน้ำใจประขันว่าคงจะเป็นดังนี้กระนั้นเมื่อประขันแตกทัพไหนเลยจะออมชีวิตไว้สู้ความตายครูท่านจงกล่าวปรามาสว่าข้าพเจ้าเด็กเกินไปเล็งแก่การข้องรักเกียรติดีงามมิได้ฟังครูท่านเองค้านว่าประขันมากยศมากทรัพย์ก็จะสู้ทนอายเพื่อใช้ชีวิตให้สุขอยู่กับสิ่งที่ตนมีประขันหุ่นยีจะรักเกียรติมากกว่าชีวิตนั้นไม่เล็งเห็นด้วยครูท่านจงกล่าวคำของข้าพเจ้าเป็นที่ยอประขันให้หนักแล้วตอนท้ายจึงค่อยหมิ่นเสียว่าข้าพเจ้าไม่รู้น้ำใจคนครูท่านก็มีสติปัญญาอยู่กับตัวแนะช่องเท่านี้ก็คงเห็นทางเจรจาประขันเป็นคนมุทะลุฟังครูท่านพูดเท่านี้จะเจ็บช้ำเป็นที่สุดแล้วเห็นว่าจะยอมตัวตายไม่ทันข้ามสองราตรีตะขยีฟังเจ้าหนุ่มอธิบายโดยกระจ่าง
ใจหนึ่งใคร่จะเชื่อแล้วแต่อีกใจหนึ่งก็ยังลังเลแต่จะขัดก็เกรงใจอยู่ก็รับปากเอาคำเจ้าหนุ่มก็ให้ตะขยีกับทหาร7 คนเร่งไปแปรโดยทางเรือแต่ในเพลานั้นแลกำชับว่าใกล้เขตแปรแล้วทหารทั้งนั้นให้นุ่งห่มแลสยายผมเป็นเครื่องหมายว่าทุกใหญ่ทั่วกันทั้งสิ้นตะขยีใกล้จะออกเรือแล้วไม่วางใจจึงว่ากับเจ้าหนุ่มโดยอ้อมว่าการครั้งนี้ไม่สำเร็จแล้วบุเรงนองท่านอย่าโทษลิ้นตะขยีเจ้าหนุ่มรู้ทันคำหวังจะให้ตะขยีคลายใจจึงว่าข้าพเจ้าเชื่อลิ้นตะขยีต้องทำการสำเร็จทั้งนี้ขอเอาศีรษะข้าพเจ้าเป็นเดิมพันวางตะขยีได้ยินกระนั้นค่อยคลายใจขึ้นคำนับลาแล้วออกเรือครั้นตะขยีออกเรือแล้วเจ้านายทัพกลับโรงทหารก็เรียกเอายะแมสินทหารรองนายกองเข้ามาว่าถึงเวลาทหารตองอูจะออกรุกไล่เอาชัยแก่ศัตรูแล้วยะแมสินจงจัดพลให้ข้าพเจ้า 5,000 เลือกล้วนแต่บรรดาพลม้าด้วยว่าจะใช้รุกเอาให้สำเร็จในเพลาเดียวแลพลนอกกว่านั้นประมาณอีกเกิน 1,000 ยะแมสินท่านจงคุมไว้รักษาเมืองอันตรายภายในคงไม่มีสิ่งใดจะเป็นที่กังวลแล้วหากข้าพเจ้ายังมีห่วงตะละแม่อยู่ยะแมสินท่านก็มีอายุอยู่แล้วจงใช้ความรอบคอบให้จงดียะแมสินก็ว่าบุเรงนองท่านจงวางใจเถิดแม้นว่าโลมาเส้นหนึ่งของตะละแม่เป็นอันตรายเพราะเหตุที่ข้าพเจ้าละเลยท่านจงเอาโทษตายแก่ข้าพเจ้าเถิดเจ้าหนุ่มก็ขอบคุณเอาแล้วว่าพลม้าซึ่งข้าพเจ้าต้องการนั้นระดมให้พร้อมในเพลานี้แต่ยังไม่ต้องเตรียมการสำหรับจะสู้ศึกณเพลานี้ดอกไว้อรุณรุ่งพรุ่งนี้เป็นต้นไปจึงค่อยให้ทหารเตรียมเคลื่อนกระบวนได้พร้อมสับข้าพเจ้าสั่งเพลาใดให้ปฏิบัติการจงได้เพลานั้นเมื่อสั่งการภายนอกแล้วเจ้าหนุ่มเข้าไปข้างในบอกความแก่ตะละแม่ว่ามรืนนี้เป็นอย่างช้าข้าพเจ้าจะห่างน้องท่านนอนประมาณ15 ราตรีทั้งนี้เพื่อจะพาชายชะกันชาวตองอูไปดูประตูเมืองหงสาวดีให้ประจักษ์เป็นขวัญตาไว้และเจ้าหนุ่มก็คุยโอตามวิสัยชายใกล้นางอันเป็นที่รักถึงอุบายทั้งปวงและให้ทหารเอกทั้ง4ไปทำการแต่ละแม่จึงว่าข้าพเจ้าไม่รู้ถึงกลสงครามแต่หากยินท่านอธิบายการทั้งนี้แล้วเห็นอยู่ว่าวางคนเหมาะสมไม่ควรที่จะร้อนถึงตัวออกเองอีกแล้วท่านนี้เป็นต้นความคิดมาดว่าไม่ได้ลงมือประจนศึกเองก็ไม่เห็นจะต้องตำหนิว่าดีแต่พึ่งกำลังพลซึ่งท่านจะไปศึกห่างหูไกลตาดังนี้ข้าพเจ้าหักใจอย่าให้หวาดนั้นหักมิได้แม้นไม่จำเป็นถึงขนาดแล้วอย่าว่าข้าพเจ้าทัดทานท่านเลยเจ้าหนุ่มก็รั้งตัวนางมากอดสะพักไว้แล้วว่าอันความอาลัยเป็นสมบัติของคู่สวาทนั้นจริงแล้วแต่ถ้าว่าคนรักบางพวกบางชนิดต้องประหยัดความอาลัยให้พอเหมาะพองามดังว่าตะละแม่ปลงใจจงสวาทแก่ชายเช่นข้าพเจ้านี้แม้นถือความสวาทเป็นเครื่องพันธนาการแล้วรังแต่จะเป็นเครื่องถ่วงตัวเช่นว่าคนวางไว้เป็นอันดีนั้นจริงแล้วแต่ถ้าการยุทธทหารเหลียวหามิได้ปะหน้านายทัพร่วมน้ำใจจะหดหูลงสัมมหาอันใดกับหมู่มนุษย์เพียงว่าชั้นสุนัขนั้นเล่าเมื่อคู่เคียงนายกำกับก็ยังทำกิริยาแก่ศัตรูองอาจดังกิริยาสิงข้าพเจ้าจึงจำเป็นไปเพราะพลท่วนหน้าจะได้เริงไว้ตะละแม่ยังไม่สิ้นหวาดจึงว่าพี่ท่านเตรียมจะไปถึงหงสาวดีดังนี้เห็นว่าเป็นการใหญ่อยู่มาดว่าท้วงไว้มิฟังกันแล้วข้าพเจ้าก็จะขอไปด้วยดีร้ายอยู่ใกล้ท่านคราวไข้จะได้พยาบาลเจเด็ดก็ขัดไว้อีกว่าข้าพเจ้าจะไปถึงหงสาวดีครั้งนี้มิใช่ประสงค์จะทำศึกกันให้แตกหักแรมเดือนหงสาวดีเป็นเมืองเอกพลในบังคับข้าพเจ้ามีเพียงเท่านี้ทำการไปจะเหมือนหักด้ามพระด้วยเข่าหากด้ามพระหักได้และเข่าแข็งนักเข่าก็ยังมิพังเยินข้าพเจ้าจะรุกไปถึงหงสาวดีพอขู่ขวัญให้กลัวน้ำใจไว้เบื้องหน้าจึงจะคิดการให้เด็ดขาดลงไปข้าพเจ้าไปครั้งนี้น้องท่านอย่าห่วงกังวลเลยตะละแม่พิเคราะห์ว่าจะหน่วงเหนี่ยวไว้มิบังควรก็กล่าวคำอวยชัยให้ไปจงดีเจ้าหนุ่มก็รับคำเอาแล้วเจ้านายทัพก็แต่งม้าเร็วคอยสำเนียกการข้างค่ายหงสาวดีว่า
แม้นเห็นคนรุมเร้าสับสนแล้วเร่งให้เอาความมาบอกตัวบทที่91 2ขุนทัพถอยพลฝ่ายการข้างหงสาวดีโน้นไปฟยูออกจากมอตมะกลับไปถึงค่ายได้ก็เกือบ2ยามและทหารเลวก็นำเข้าไปหาเสียงโคนขณะนั้นประดาทหารตัวนายข้างหงสาวดีอยู่กันพร้อมหน้าและปะประขันหุ่นยีขุนพลแปลก็ชุมนุมอยู่ที่นั้นด้วยครั้นเสียงโคนเห็นทหารนำไปฟยูเข้ามาก็หลากใจจึงว่าข้าพเจ้าคอยข่าวจากเกลือท่านล่วงหลายเพลาข่าวน้อยหนึ่งก็ไม่ได้มีมาถึงบัดนี้ท่านกลับมาลักษณะเป็นอาการประหลาดอยู่เกลือท่านทำการได้ผลมาสถานใดหรือไปฟยูก็นั่งลงต่ำกว่าคนทั้งปวงแล้วบุญคุณเสียงโคนท่านหนักนักเห็นข้าพเจ้าได้โทษแล้วก็หาทางจะให้ทำชอบล้างแต่ชรอยชะตาข้าพเจ้าถึงคาดแล้วการที่ได้รับไว้จึงไม่สมคเนพอย่างเข้าเขตด่านเมาะตะมะก็ตกเป็นเฉลยของทหารตองอูนายทัพฝ่ายโน้นช่างพิเคราะห์ละเอียดดูสันฐานเรือน้อยที่นั่งไปแล้วรู้ว่าไม่ใช่เรือรูปที่ใช้กันในหมู่หงสาวดีครั้นลงหวายทวนเอาทหารทั้งสี่คนที่ไปด้วยคนทั้งนั้นรับเป็นสัตว์ที่ถูกกักขังด้วยกันทั้งสิ้นตัวรอดมาจากดาบตองอูได้ก็บุญแล้วอย่าว่าแต่จะหาข่าวส่งมาคำนับเสียงโคนท่านเลยโรงทหารตองอูอยู่ที่ใดก็ยังมิได้แลเห็นเพราะถูกคุมอยู่ในที่จำกัดประขันหุ่นยีฟังไปฟยูว่าจึงถามว่าตองอูคุมเป็นที่แน่นหนากรณีกลใดไปฟยูท่านจึงหลีกเร้นออกจากตองอูได้ไปฟยูก็บอกความดั่งคำจะเด็ดสอนว่าทหารเฝ้าเวรของตองอูมากน้ำใจโลภได้สินถึงใจแล้วก็เปิดช่องทางให้ข้าพเจ้าหนีมาประขันขุนพลแปรก็พยักเอากับเสียงโคนสุขยีว่าเมื่อส่งท่านไปฟยูเข้าเมืองเมาะตะมะนั้นท่านกอบโกยเพชรนินจินดาให้ไปฟยูติดตัวไปมากหรือไปฟยูผู้นี้จึงเอาทรัพย์ออกล่อกระทั่งทหารตองอูคลั่งไคล้ไหลหลงในข้าทรัพย์จนสิ้นเกรงความตายเสียงโคนสุขยีรู้ว่าขุนพลแปรถามกระนั้นเพราะแคลงใจคิดทบทวนแล้วใจเสียงโคนก็แคลงตามจึงว่าไปฟยูท่านเสียแรงเป็นเกลือเก่าร่วมกันมาข้าพเจ้าไว้ใจให้ทำการใหญ่แล้วควรหรือคิดเห็นแก่ฝ่ายโน้นลอบมาจะซ้อนกลเราอันสินที่ท่านว่านำออกลวงจนทหารตองอูมีใจโลภนั้นท่านได้ของมีค่าราคาพอเป็นสินบนมาจากผู้ใดเมื่อท่านมาข้าพเจ้าก็เห็นตรวนแลโซ่ประดับข้อมือข้อเท้าและที่คอนอกกว่าตรวนโซ่นี้อาภรณ์อื่นท่านจะมีติดตัวก็หาไม่ฉะนั้นคำของท่านสอพิรุธให้ประจักษ์อยู่ไปฟยูฟังกระนั้นก็ตกใจแล้วได้คิดด้วยไวยปัญญาจ่าบ้านหันสาวัดดีจึงตอบคำเสียงโคนว่าข้าพเจ้าจากท่านไปโดยหาทรัพย์สินติดตัวไม่นั้นจริงแล้วแต่เสียงโคนท่านลืมเสียแล้วหรือว่าข้าพเจ้าเป็นพ่อนางข้าหลวงของตะละแม่อยู่ถึงสองคนลูกข้าพเจ้ามาเยือนจึงออกปากขอไว้เพราะคิดจะทำการข้าพเจ้ามิรู้ว่าน้ำใจท่านจะสงสัยคนซื่อกรณีมาดว่ารู้เสียหะแรกแล้วก็จะยอมตายเสียด้วยมือทหารตองอูยังจะได้ความน้อยใจกว่าเสียงโคนฟังกระนั้นก็ลังเลอยู่แต่เสียงโคนเคยศึกรำลึกว่ากันเสียดีกว่าแก้จึงว่าไปฟยูท่านเจรจาก็พอเห็นจริงบ้างแต่เวลานี้กำลังแผ่นดินร้อนสิ่งใดเป็นที่สงสัยแล้วก็จะต้องแต่งทำไปตามการเมื่อท่านกลับรอดมาคราวนี้มาดว่าข้าพเจ้าเชื่อใจแต่ในการศึกนั้นมีเป็นที่ระแวงฉะนั้นจะคุมท่านไว้อีกชั่วครู่แล้วเสียงโคนก็เรียกนายทหารมาผู้หนึ่งแล้วสั่งว่าท่านจงเป็นพนักงานคุมไปฟยูอย่าให้ไกลนายตาได้แต่การหลับนอนเป็นที่อยู่ส่วนอื่นอย่าให้ไปฟยูได้ร้อนจ่าบ้านหันสาวัดดีก็คำนับขอบคุณแล้วว่าท่านเอื้อเพียงนี้ก็นับว่าอารีนักอันหนึ่งข้าพเจ้าทราบความเป็นข้อสำคัญอีกข้อหนึ่งบอกแล้วท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็สุดแต่การเถิด
คือทหารตองอูที่อยู่เวรเฝ้าข้าพเจ้าโจทย์ขานกันอยู่ว่าพระเจ้าตองอูประสงค์จะเป็นใหญ่ในแคว้นพุกามให้จงได้ในแล้งนี้บัดนี้ก็ตะเบงชเวตี้เจ้าตองอูเองยกทหารรุดมาหงสาวดีทัพหนึ่งและตองหุ่นยีขุนพลตองอูก็ยกรุดเข้าไปเอาแปรข้าพเจ้าได้ยินมาดังนี้จึงว่าเป็นไปตามที่ยินมาแต่เบื้องหน้าท่านสืบความแล้วไม่สมจริงก็อย่าเอาโทษข้าพเจ้าเลยบรรดาคนในที่นั้นซึ่งสอพิญญาและไขลูก็อยู่ด้วยครั้นได้ยินเนื้อความไปฟยูว่าก็ตะลึงอยู่แต่ประขันบุญยีแรกได้ยินว่าตองอูยกทัพรุดไปแปรกระนั้นความตระหนกก็ไม่ได้น้อยกว่าคนอื่นแต่พิเคราะห์ความแวดล้อมข้ออื่นแล้วก็หัวเราะออกมาได้และว่าแก่เสียงโคนสุขยีว่าท่านไปฟยูผู้นี้ได้ความว่าเป็นเกลือเก่าแห่งท่านแม้นไปฟยูนั้นได้ยินมาจริงไม่ใช่กลลวงถูกเสี้ยมมาแต่ฝ่ายโน้นแต่กระนั้นจะพึงฟังเอาเรื่องซึ่งไปฟยูได้ยินมานั้นเป็นความจริงมิได้ก่อนลางทีจะเป็นด้วยทหารตองอูกล่าวความทั้งนี้เป็นการบำรุงน้ำใจตนเองเพราะพิจารณาโดยน้ำเนื้อแห่งสงครามแล้วจะเป็นไปดังว่าเห็นมิได้และเมื่อแล้งต้นปีที่แล้วนี้เองตะเบงชเวตี้คุมคนมามีกำลัง 40,000 รายล้อมจะเอากรุงแปรแต่แล้วไพร่พลได้บังคับตะเบงชเวตี้ทั้งบกทั้งเรือก็ชิบหายเพราะเพลิงชาวแปรคลอกเหลือตายไม่เกิน 1,000 ต่อจากมังตราพาคนมาชิบหายครั้งนั้นอีกขณะหนึ่งตำแหน่งพี่เขยมังตรายกพลมา 20,000 จึงได้ชัยแก่แปรและบัดนี้กองทัพกองที่จะเด็ดคุมมาเอาชัยแก่แปรครั้งนี้ก็มั่วสุมกันอยู่ในกำแพงเมาะตะมะสิ้นเห็นอยู่ว่ากำลังข้างตองอูในปีนี้ที่เสียไปมิได้ประจำอยู่ในตองอูเป็นชายชะกันถึง 60,000ม้าช้างอาวุธยุทธภัณฑ์อื่นก็ชอบที่จะมากขึ้นโดยจำนวนตองอูเป็นเมืองที่กำแพงกั้นเขตนครศรียังไม่เก่าพลเมืองจะมากมายกระทั่งว่าในปีเศษเสียคนไป 60,000 แล้วยังจะเรียกได้อีกจนแต่งเป็นทัพใหญ่สองทัพทัพหนึ่งไปแปรอีกทัพหนึ่งไปหงสาวดีนั้นไม่อาจแลเห็นไปฟยูเข้าค่ายตองอูชรอยจะต้องพรายผีตองอูทัพจึงปั้มเป๋อไปเองสอพิญญาฟังอยู่ก็ว่าประขันหมุนยีท่านเล็งการถูกต้องแม่นยำแล้วและสอพิญญารู้ว่าไปฟยูเป็นบิดาของนางข้าหลวงของตะละแม่ชายาตนก็เคืองอยู่เพราะคาดว่าข้าหลวงสองนางนั้นเคยสนิทกับเจด็จเมื่อครั้งอยู่ทุ่งหันสาวัดดีครั้งนี้คงจะเป็นใจให้เจด็จชิงนางแล้วสอพิญญาก็ชังหน้าไปฟยูอยู่จึงว่าอันจ่าบ้านหันสาวัดดีผู้นี้ดูทีจะฝักใฝ่ข้างตองอูเป็นมั่นคงแล้วชรอยจะเด็ดอยู่ในกำแพงเมืองนั้นจะมีอาการดังว่าหนูได้กลิ่นแมวนอนอยู่ปากรูประสงค์จะให้ฝ่ายเราถอยไปเสียเพราะบัดนี้ใกล้ฝนชาวเมืองจะได้ออกนอกเมืองลงมาทำเสบียงไว้สืบไปจะเด็ดทำการครั้งนี้ควรลวงแต่ผู้อื่นซึ่งจะลวงเราเหล่าทหารทัพหงสาวดีคงหาสำเร็จไม่แล้วและสอพิญญาจึงว่ากับเสียงโคนว่าคนผู้นี้มีพิรุธอย่าว่าข้าพเจ้าคิดการไม่เอื้อเกลือท่านเลยขอท่านจงสั่งคุมไปฟยูไว้อย่างเมื่อมาจากหงสาวดีเถิดเสร็จศึกแล้วคนผู้นี้ข้าพเจ้าจะพิจารณาเองเสียงโคนจะขัดคำก็เกรงใจจึงว่าสุดแต่ท่านเถิดสอพิญญาก็สั่งให้จำเครื่องครบไปฟยูไว้เช่นแต่ก่อนจ่าบ้านหันสาวัดดีระงับความตระหนกเสียแล้วแซงว่าข้าพเจ้ารักหงสาวดีจนไม่รู้จักประมาณตัวได้ยินมาสถานใดก็บอกไปสถานนั้นมิรู้ว่าความซื่อแห่งตัวจะพามือไปซุกตรวนสอพิญญาก็โบกมือให้ทหารนำไปฟยูออกไปเสียแต่พอสายมิทันแสงแดดกล้าม้าหมู่ลาดตะเวนหงสาวดีก็นำข่าวศีรษะคนที่ตัวเห็นใกล้กำแพงเมืองมาแจ้งแก่เสียงโคนเสียงโคนจึงให้เชิญนายทหารชั้นผู้ใหญ่มาชุมนุมกันโดยด่วนครั้นประขันบุญยีสอพิญญาและไขลูมาพร้อมหน้ากันแล้วเสียงโคนจึงว่า
บัดนี้หมู่ลาดตระเวนแห่งเราเห็นศีรษะทหารตองอู10ศีรษะและศีรษะทหารหงสวดี4คนที่ไปด้วยไปฟยูเสียบไว้กลางทุ่งเมาะตะมะสังเกตดังว่าความที่ไปฟยูหนีรอดมาได้จะทำให้บุเรงนองนายทัพฝ่ายโน้นเดือดดาลอยู่จึงพิฆาตคนเฝ้าและทหารหงสาวดีที่ยังอยู่นั้นเสียอันไปฟยูรอดมาครั้งนี้ท่าทีเห็นจะสุจริตแล้วสอพิญญาจึงว่าจะสุจริตหรือไม่ก็สมควรจำไว้ก่อนต่อสอบตระหนักแล้วจึงค่อยผ่อนปรนท่านเรียกชุมนุมเพื่อขอให้ลดโทษเกลือท่านเท่านี้หรือเสียงโคนขัดใจอยู่จึงว่ามหาอุปราชท่านกลใดกล่าวความละไม้ข้าพเจ้าไม่รักศักดิ์ซื่อตรงต่อหน้าที่ตัวการศึกถ้าเสียงโคนเป็นคนเห็นแก่หน้าพระเจ้าอยู่หัวหรือจะไว้ใจเป็นขุนพลมาสองรัชกาลข้าพเจ้าปรารภว่าไปฟยูรอดมาโดยสุจริตก็เพื่อจะให้ยกคำที่ไปฟยูกล่าวว่าแปรและหงสาวดีจะถูกระดมตีพร้อมกันนั้นขึ้นมาพิจารณาเมื่อคืนอุปทานเราหนักข้างว่าไปฟยูกล่าวเท็จจึงไม่ใส่ใจฟังแต่บัดนี้ไปฟยูมีทีท่าจะกล่าวจริงแม้นมีฟังสองหูหูหนึ่งก็ควรฟังไว้ประขันก็พลอยเสริมว่าท่านเสียงโคนพูดเข้าหลักแล้วข้าพเจ้าเห็นสมควรจะให้ม้าเร็วเร่งไปดูการทั้งสองเมืองและเตรียมทหารในค่ายเราให้พร้อมไว้เผื่อว่าเป็นข่าวจริงก็จะได้ถอยทัพไปทันและเผื่อข่าวนั้นเท็จบอกชัดว่าการในเมืองอ่อนแรงบุเรงนองจึงเจรจาปลุกน้ำใจให้ทหารตัวหายกระหนกเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็ถึงเวลาที่เราจะเข้ายึดเมาะตะมะเอาตัวเจ้านายทัพแลล้างชาวตองอูเสียที่ชุมนุมนั้นก็เห็นด้วยเสียงโคนจึงสั่งการตามประขันบุญยีแต่ม้าเร็วหงสาวดีไปชั่วเพลาหนึ่งตกเย็นก็คืนมาละล่ำละลักเข้าไปแจ้งความแก่เสียงโคนว่าพวกข้าพเจ้าไปไม่ทันตลอดหนทางโดยว่าหนทางร่วมอันออกจากแดนเมาะตะมะและก่อนจะเข้าทางแยกตัดแปรไปทางหนึ่งและหงสาวดีทางหนึ่งนั้นมีทหารลงไม้ปักค่ายล้อมจุกทางแล้วยังขยายปีกกาออกไปตามกว้างของราวป่าธงประจำบอกว่าทหารตองอูข้าพเจ้าจะแหวกออกไปก็เกรงจะได้ภัยจึงเร่งเอาความนี้มาแจ้งต่อท่านไว้เสียงโคนฟังแล้วก็ตกใจอยู่แล่นไปถึงค่ายแปรเอาความทั้งนั้นบอกแก่ประขันหุ่นยีประขันหุ่นยีก็ว่าครั้งนี้การหน้าเสียดายอยู่เมาะตะมะนั้นแม้นอยู่ล้อมนานไปเห็นทีจะได้เมืองเป็นแน่แท้แต่เหมือนพยักเห็นเหยื่ออยู่เบื้องหน้าแล้วยังจะย่างเข้าไปขบเคี้ยวเอาก็พอดีมีข่าวสุนัขจิ้งจอกกล้ำเข้าไปถึงรังจะเห็นการเหยื่อนั้นเล่าก็ห่วงลูกอ่อนนอนเบาะจะเป็นอันตรายตองหุ่นยีขุนพลตองอูก็ทรงปัญญาแลมังตรานั้นเล่าน้ำใจเพื่อนฮึดร้ายสามานนักอันเมืองท่านแลเมืองข้าพเจ้าประจันอยู่กับราชศัตรูอันสมควรเกรงเสียงโคนก็ว่ากระนั้นเราจะละเมาะตะมะเสียประขันหุ่นยีก็ว่าสอพิญญาแลไขลูลงเนื้อเห็นด้วยประการใดเล่าเสียงโคนก็ว่าคนทั้งสองมักโอไม่ได้เคยศึกรู้ข่าวนี้หรือจะทัดทานเห็นแต่จะเร่งเราถอยเสียซ้ำสองขุนพลปรึกษาลงเนื้อเห็นพ้องกันแล้วเสียงโคนก็เอาความมาบอกแก่สอพิญญาแลไขลูคนทั้งสองได้ข่าวร้อนทางหงสาวดีก็เห็นงามแต่สอพิญญานั้นยังเสียดายอยู่มั่นใจแต่ว่าหักเมาะตะมะแล้วจะได้ตะละแม่คืนแต่จะทวงเล่าก็เกรงคนเหล่านั้นรู้ทันความคิดตัวแล้วจะหยามเอาจึงพลอยออตามและเสียงโคนก็ให้สอพิญญาแลไขลูเป็นกองหน้าประขันหุ่นยีเป็นกองกลางตัวเองนั้นเป็นกองหลังเร่งถอนทหารออกจากชายแดนเมืองพะโคกับเมาะตะมะจดกันกระทั่งใกล้ถึงที่ทางร่วมอันกองคอยเหตุว่าทัพตองอูตั้งอยู่ผู้คุมกองหลวงก็ให้หยุดยั้งพลไว้จะดูกำลังแลจาเลงกระโบนั้นครั้นข่าวทหารหงสาวดีเคลื่อนที่ถอยมานั้นแจ้งถึงตัวก็เรียกนายรองนายหมวดตองอูทั้งนั้นมาแล้วว่า
ครั้งนี้สองทัพจะปะทะกันแล้วกำลังหงสาวดีนับหมื่นข้างเราฝ่ายตองอูนับเพียง 1,500 กรณีจะต่อตีกันในลำดับยุทธนั้นสู้ไม่ได้แต่ทหารทั้งหลายอย่าเพิ่งท้อต่อกำลังศึกก่อนโดยว่าศึกครั้งนี้จะทำกันให้ถึงแพ้ชนะนั้นหาไม่แล้วบุเรงนองกำหนดการศึกให้เราต้านไว้ชั่วเป็นอุบายจึงใช้ทหารน้อยแต่เฉพาะทหารที่เรียกมากองนี้เลือกแต่ที่กล้าที่สุดในบรรดาทหารตองอูและเรากองน้อยจะยกขึ้นไปต้านกองทัพใหญ่นั้นยอมไม่หยุดจะตีตัดเพียงให้เสียกระบวนบัดนี้หนทางประมาณ150เส้นทหารหงสาวดีจะมาถึงแล้วข้าพเจ้าจะแบ่งทหารออกเป็น2กองกองหนึ่งยืนสู้ประจันให้กองหน้าของหงสาวดีที่ถอยมาให้ย่นไว้และข้าพเจ้าจะคุมอีกกองหนึ่งเข้าตีตัดกลางขบวนให้อลมานแต่ครั้นพอได้ยินเพรีศึกประจำตองอูแล้วให้ทหารผู้ทำการต่างคนต่างหนีเอาตัวรอดหลบเข้าชายป่าเสียทหารหงสาวดีเร่งถอยจะไม่ติดตามและทหารทั้งปวงหลบเข้าชายป่าแล้วแม้นได้ยินเป่าเขาสัญญาณอันเป็นเสียงที่รู้แห่งเราจึงค่อยออกมาชุมนุมกันณที่นี้ใหม่นายหมวดนายกองก็นำความไปบอกต่อๆแก่หมู่ทหารรู้ว่าถึงตัวกำลังน้อยแต่ทำการเพียงแต่จะตัดศึกให้เสียขบวนเท่านั้นก็ไม่ได้มีใจตกใจก็พากันเริงใคร่จะได้ปะทะศึกอยู่แล้วจาเลงกระโบก็พาทหารหลบเข้าสองข้างทางเบื้องนั้นทหารทัพหงสาวดีมาถึงทหารตองอูกองปะทะหน้าก็กราดยิงธนูเข้าไว้เหล่าทหารหงสาวดีก็รวนเรขึ้นไขลูแลสอพิญญานายกองทัพหน้าก็ต้อนพลตัวรักษาไว้มิให้เสียกระบวนแล้วพยายามจะล้ำเข้ารุกตามเชิงทหารตองอูก็ถอยให้ทหารข้าศึกไล่หลวมมาหนทางประมาณ30เส้นจาเลงกระโบเห็นไขลูแลสอพิญญาตัวนายไล่เลยไปแล้วก็เข้าตีตอนกลางหว่างกองทัพหน้าและกองหลังติดต่อกันทหารหงสาวดีไม่รู้ว่าพลฝ่ายเข้าทำร้ายมากน้อยประการใดก็อื้ออึงแลแตกไม่เป็นกระบวนประขันบุญยีเห็นผงคลีตลบอยู่เบื้องหน้าก็ขับม้าขึ้นหน้าทหารครั้นเห็นจาเลงกระโบกลายทวนอยู่กลางทหารหงสาวดีประขันบุญยีก็ควบม้าหมายมั่นจะปะทะมือเจ้ากระเหรี่ยงเกรงขุนพลแปรปัดหน้าตัวจำได้จะหลากใจสงสัยเอาว่าทับมาจากตองอูแล้วคนใดเจ้าจาเลงกระโบจึงย้อนมาคุมฉุกคิดกระนั้นแล้วบุตรตะขยีก็ดึงเอาชายผ้าโพกให้ต่ำลงมาจดคิ้วแล้วเบนหน้าม้าออกหนีทางประขันหุ่นยีเสียและให้พลกองกระหน่ำเพรีรัวขึ้นเป็นสำคัญทหารตองอูแจ้งรหัสแห่งกองทัพตัวเป็นอันดีอยู่ก็ตามจาเลงกระโบเข้าชายป่าทางทิศตะวันออกเสียสิ้นกองธนูข้างหน้าก็ทำทีดังว่าพวกตัวตีตัดกลางทัพหาสำเร็จไม่แล้วจะสู้สืบไปเกรงจะได้อันตรายก็แตกเข้าป่าโดยมิได้รักษากระบวนอีกเบื้องนั้นเสียงโคนสุขยีรั้งท้ายเห็นผงครีตลบอยู่ข้างหน้าก็เร่งม้าทันกันแล้วถามว่าเกิดเรื่องอันใดประขันจึงว่าข้าพเจ้ามากึ่งทางเจอผีตองอูหลอนเอาและประขันก็ชวนเสียงโคนขับม้าดูตามที่จาเลงกระโบให้ทหารฟันไม้ลงค่ายไว้บางตอนยังมิได้ทำรอยไม้ฟันยังใหม่ๆอยู่ประขันจึงว่าตองอูก็หวังจะตัดกลางทางไว้มิให้เราทั้งสองกลับเมืองโดยสะดวกแต่ชรอยพระเสื้อเมืองทรงเมืองของสองพระนครแห่งพระเจ้าอยู่หัวท่านแลข้าพเจ้ายังแข็งตองอูจึงลำเลียงคนมาไม่ทันการพิจารณาว่ากองที่แตกไปนี้คือกองแรกแม้นเราถอยช้าแล้วเห็นทีจะได้ยากเป็นมั่นคงเสียงโคนเห็นด้วยและสองขุนเห็นทหารตองอูทำทีจะลงหลักปักค่ายดังนั้นคิดเสียว่าทหารที่จาเลงกระโบคุมมาคงไม่ใช่กองโจรก็เริงใจอยู่ทั้งคู่เดินทัพต่อไปก็ละหลวมการระวังระวัยและทัพทั้งสองเมืองมาถึงทางแยกแล้วก็แบ่งพลเอาสุดว่าเป็นชาวเมืองใครสอพิญญาหมายจะเอาใจชาวแปรทั้งปวงไว้ก็เข้ามาบอกความอาลัยแก่ประขันเป็นอันดีแล้วว่า
ข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้านรบดีเจ้าอยู่หัวผู้เป็นลุงเป็นที่สุดแล้วแต่ความขอบคุณประขันท่านก็ไม่ได้น้อยกว่ากันด้วยว่าประขันท่านแลชาวแปรทั้งนั้นไม่ได้คิดเป็นการไปช่วยบ้านเมืองอื่นคิดเสมอดั่งการของแปรเองคุณของชาวแปรข้อนี้ไม่ตายเสียจะไม่ขอลืมเลยกองทัพทั้งสองสั่งการต่อกันเป็นที่สนิทแล้วก็ลาจากกันฝ่ายหงสาวดีเสียงโคนเป็นกองหลวงแลสอพิญญากับไขลูระวังหน้าตามเดิมฝ่ายแปรนั้นเล่าประขันบุญยีก็ให้มองออนเป็นกองหน้าตัวเองเป็นกองกลางแลทัพแปรแลหงสาวดีนั้นยิ่งเดินแสงแดดก็ยิ่งกล้ามีหนำซ้ำทหารแปรเข้าที่ยึดมาด้วยก็อิดโรยลงประขันบุญยีเห็นดังนั้นใจเอ็นดูแก่ไพร่พลพอได้เวลาตะวันตกศีสะประขันก็ให้หยุดพลและบอกให้ทหารถอดเกราะและเครื่องม้าออกตากและเนงบารายทางซุ่มอยู่ครั้นทหารแจ้งตำบลอันประขันบุญยีมาพักว่ายังห่างจากที่ตัวอยู่ประมาณ10เส้นและทหารแปรถอดเกราะตากอ่านม้าดังนั้นเนงบาก็ดีใจแล้วให้ทหารตองอูในบังคับตนขึ้นม้าควบดาหน้าเข้าหาทหารแปรด้วยกำลังเร็วและทหารแปรเดินทางมากำลังเหนื่อยได้พักดีใจดั่งปลาได้น้ำก็พากันทอดตัวหาได้ระมัดระวังไม่เนงบาก็พาเอาทหารตัวดาหน้าเข้าฟันเอาดังว่าฟันปลาบางคนกำลังตกใจไม่รู้ที่ตายก็ลุกทะลึ่งขึ้นเป็นช่องให้ทหารตองอู่ฟันเอาโดยดีทหารแปรร้อยจะหารอดถึง10นั้นมิได้แลเนงบานั้นควบม้าต้านตลบซ้ายตลบขวาจะให้ได้ตัวประขันหุ่นยีและเจ้านายกองพลเดินเท้าตองอูก็ร้องประกาศว่ายินว่าขุนพลแปรออกศึกไม่เคยคร้ามความตายแต่วันนี้ปะทหารตองอูฝีมือแข็งแกร่งนักประขันชาวแปรอาลัยชีวิตหรือขณะนั้นประขันสัปปรยุทธ์อยู่ด้านหลังฟังเสียงว่ามีคนประกาศหาชื่อตัวกระนั้นก็เบนม้าจะแหวกทหารเลวออกมาหาเจ้านายกองตองอูมองออนอยู่เคียงประขันจึงเตือนด้วยความภักดีว่าประขันท่านอย่าเห็นแก่ความแค้นเลยนายทัพฝ่ายโน้นคงจะท้าให้ท่านดานใจหวังจะให้ยืนรบอยู่หว่างทหารเลวพวกมันแล้วก็โจมตีเข้ากระทบเอาตัวท่านจงพิจารณากำลังตนว่าถ้าเข้าที่คับขันแล้วให้เร่งรู้รักษาตัวรอดเถิดแล้วมองอ่อนก็แซงม้าประขันบุญยีให้เบนออกเสียนอกทางแลประขันแตกทัพครั้งนั้นได้ทหารเหลือตายไปประมาณ400คนและขุนพลผู้เท่านั้นเห็นทหารตัวย่อยยับกำเริบใจแค้นก็หมุนจะเข้าพิฆาตทหารตองอูอีกครั้นมองอ่อนทัดทานไว้ก็ว่าเราตายเสียกลางศึกตองอูมิได้อะไรชีวิตมองอ่อนจึงว่าท่านจะประมาณว่าข้าเท่าทหารเลวตองอูนั้นยังจะชอบด้วยหนทางเมธีวิเคราะห์อยู่หรือแม้นคนเราข้าเสมอกันกระไรข้าพเจ้าจึงไม่ได้เป็นขุนพลอย่างท่านแลพลเลวเหล่านี้เป็นนายกองช้างดั่งข้าพเจ้าเล่าฉะนั้นท่านออมชีวิตไว้มื้อหน้าแปรเสียทัพเพียงเท่านี้มิใช่ว่าเมืองเราสิ้นวันจะเอาชัยจึงพลอยสิ้นเสียด้วยประขันมีใจสลดนักแต่มองอ่อนเจรจาปลอบโยนค่อยบรรเทาลงก็เร่งพลตัวจะให้ถึงเมืองแปรเสียโดยเร็วและพลบางคนต้องอาวุธบาดเจ็บหากไม่สาหัสแต่ยิ่งอ่อนแรงที่ล้าก็ต้องเข้าปีกเพื่อนและม้าไม่พอกับคนขี่เหล่าทหารคนใดที่แข็งแรงก็ลงเดินตามม้าประขันเห็นกิริยาไพร่พลแห่งตัวแล้วก็สงสารอดน้ำตาไว้มิได้ส่วนเจ้าสีอ่องดักอยู่ข้างไปหงสาวดีนั้นม้าเร็วแห่งตัวก็รายงานเป็นสำคัญมาว่าข้างหน้าเริ่มสับประยุทธ์กันแล้วเจ้าสีอ่องก็สังเกตเอาชัยภูมิแห่งตนหยุดพลอยู่พิเคราะห์ทางไปหงสาวดีนั้นประมาณว่า200เส้นจากที่แยกจะตกทุ่งกว้างชายทุ่งฝ่ายโน้นสิครึ้มอยู่ด้วยร่มไม้เจ้านายกองม้าก็คะเนว่าทัพหงสาวดีคงเร่งผ่านท้องทุ่งนี้เสียก่อนแล้วคงหยุดเอาชายไม้ข้างหน้าเป็นมั่นคง
ริการเป็นอันดีแล้วสีอ่องก็วางทหารเข้าสองข้างขอบทุ่งไว้ม้าทุกตัวเข้าขลุ่มปากมิให้ร้องอื้ออึงขึ้นได้สีอ่องคอยอยู่ที่นั้นกึ่งวันทัพหงสาวดีก็ญาตรามาถึงแหล่ที่นั่นเป็นที่ร่มรื่นเสียงโคนที่สั่งชุมนุมแลยังหยุดอยู่ที่นั้นก่อนไพรพลหงสาวดีถอดเกราะยังไม่ทันเหงื่อแห้งตัวสีอ่องก็นำพลเข้าตีอันหมู่ทหารหงสาวดีก็ตายดุจเดียวกับทหารแปรแต่หากฝ่ายหงสาวดีนั้นนายทหารประจำทัพหลายคนหลายแรงก็เข้าคุมพลที่เหลือติดแล้วเข้าต้านทหารตองอูเสียงโคนนั้นคุมทหารเลวเข้ารับทหารเลวไขลูแลสอพิญญาก็คุมกันเข้าล้อมเจ้านายกองม้าตองอูสีอ่องแจ้งกำลังคนทั้งสองว่าลำพังตัวต่อสู้เต็มกลืนแล้วขืนยืนสู้ซึ่งหน้า1-2ชะนี้ไหนเลยจะทานไว้หยุดสีอ่องได้คิดข้อนั้นแล้วก็ไม่ได้ยืนม้าสู้ไขลูแลสอพิญญาในที่แจ้งหันเหียนเวียนตลบปะปนอยู่ในหมู่ทหารเลวนายทหารหงสาวดีทั้งสองจะรุกเอาแก่สีอ่องก็ไม่ได้ถนัดมือแลทั้งสองทัพก็สับประยุทธ์ถึงตะลุมบอลแต่เช้าจนตกบ่ายทหารตองอูนั้นฮึกอยู่เพราะพวกตัวขี่ม้าอาวุธครบมือทหารหงสาวดีเพียงว่าตัวเปล่าเกราะสวมไม่ครบยิ่งสู้ก็ยิ่งโรยไปแลขณะนั้นจาเลงกระโบนายกองช้างตองอูก็พาพลตัวตีตลบเข้ามาอีกทหารหงสาวดีก็อื้ออึงขึ้นที่เหยียบกันตายเสียเองก็มีมากกว่าครั้นจาเลงกระโบข้ามทุ่งเข้ามากลางทหารหงสาวดีแล้วเห็นสีอ่องแรงเดียวเข้ารับมือสองแรงลูกครูตะขยีก็เตือนผนังม้ากันเอาไขลูออกจากสีอ่องได้ปะทะมือกับสอพิญญาตัวต่อตัวในใจใครจะเผด็จศึกให้สิ้นเสียก็แซงม้ากันเอาสอพิญญาออกที่กว้างเพื่อจะหาช่องทางหันเหียนเปลี่ยนเชิงม้าคนได้สะดวกและสีอ่องเป็นคนเจ้าคารมก็กล่าวเพื่อให้สอพิญญาดานใจว่ามหาอุปราชหงสาวดีท่านเคยเรียนวิชัยสงครามแต่ในตามตำรับและการประอาวุธเล่าข้าพเจ้าเคยคเนว่าคงเคยประแต่ในโรงซ้อมฝีมือฉะนั้นท่านมาประสีอ่องสิทธะขยีผู้นี้มีชื่อกระชอนเห็นว่าจะครองชีวิตไปไม่ได้ตลอดแล้วก็แหละคนเมื่อใกล้จะถึงการกิริยาตายแม้นสติยังดีความคล่องตัวมีประการใดก็สมควรจะสั่งเสียแลมหาอุปราชท่านข้าพเจ้าเห็นใจว่าคงระลึกถึงตะละแม่เมืองแปรเป็นประการสำคัญแม้นความในอกท่านเป็นอย่างข้าพเจ้าเก่งนี้แล้วข้าพเจ้าจะรับปากท่านที่สั่งไปยังตะละแม่สถานหนึ่งอีกสถานหนึ่งจะบอกให้ท่านเป็นสุขตายโดยนอนตาหลับว่าตะละแม่บัดนี้เป็นสุขสำราญดีเมื่อนางอยู่ด้วยท่านนั้นจำใจความรักหาได้มีเยื่อใยอยู่สักน้อยน้ำนวลผ่ายผอมลงกว่าเก่าก็เป็นธรรมดาแต่ทว่าบัดนี้นางอยู่ด้วยบุเรงนองนายทัพตองอูนั้นเล่าคนทั้งสองจงใจสมัครพิศวาสกันแต่เดิมดวงหน้าตะละแม่ก็ผ่องดั่งดวงเดือนเพราะฉะนั้นถ้าท่านยังเป็นห่วงนางอยู่บ้างแล้วจงหายห่วงเสียสอพิญญาฟังดังนั้นดั่งจี้เพลิงเข้าหว่างสวงกระทืบแผงม้าโจรเข้าตะลุมบอลสุดกำลังสีอ่องขม้นหมายเชิงโจรอยู่แล้วเห็นสอพิญญาสะอึกเข้ามาเปิดช่องก็จ้วงแทงด้วยทวนประจำมือเต็มแรงสอพิญญาจวนตัวก็ผละหน้าม้าเบนออกไม่ทันแล้วก็ซบตัวลงเบี่ยงเอาข้างรับอาวุธทวนฝีมือสีอ่องก็จมปลายเข้าไปในเนื้อหว่างโคนแขนของสอพิญญามหาอุปราชเมืองหงสาวดีก็ร้องเรียกให้ไขลูช่วยและเสียงโคนหมุนอยู่ในหมู่ทหารรองตองอูได้ยินเสียงคนร้องเหลียวมาปะอนุชาพระเจ้าหงสาวดีต้องอาวุธส่วนกายจะตกจากหลังม้ากระนั้นก็ตกใจหนักจึงซัดทวนสั้นเอาสีอ่องสีอ่องจะรุกกระชั้นสอพิญญาเข้าไปอีกมิได้ก็ชะงัก
และเสียงโคนก็เข้ากันเอาสอพิญญาไว้และทหารหงสาวดีเห็นนายอลละเวงดังนั้นก็แตกตื่นคุมกันไม่ติดทหารตองอูก็ไล่ฟันเอาหนำมือไขลูเล่าถูกจาเลงกระโบรุกประชิดไพร่ตัวระสำระสายไขลูก็เสียกำลังน้ำใจครั้นเห็นสอพิญญาต้องอาวุธไม่ทันพิจารณาว่ามากน้อยประการใดไขลูเป็นห่วงอยู่เห็นว่าสู้สืบไปกังวลหลังผวังหน้าดังนี้ตัวจะต้องอันตรายเสียเปล่าไขลูก็ผละเข้าเสียในหมู่ทหารเลวจาเลงกระโบว่างมือจึงหันเข้าช่วยสีอ่องประจันกับเสียงโคนขุนพลหงสาวดีเห็นศึกหนักและคู่ขาตัวก็หลีกหน้าเสียสิ้นจึงหลบออกจากทหารตองอูบ้างทหารหงสาวดีก็แตกสิ้นเสียงโคนแลไขลูเห็นว่าจะหน่วงไว้ไม่ได้แล้วจึงเข้าเคียงพาสอพิญญาผละออกเข้าราวป่าไปนายกองตองอูทั้งสองจะติดตามก็ตกเข้าที่แคบเหล่าทหารหงสาวดีห้อมล้อมตัวนายหนุนแน่นระวังหลังทหารตองอูจะด่าหน้าเข้าที่แคบหักเอาด้วยกำลังคนมากกว่ามิได้จะใช้คนน้อยขยิกไล่สืบไปให้ถึงตัวก็ขวางด้วยเสียงโคนสั่งทหารธนูให้ประทะไว้และหนีมาหนทางประมาณ100เส้นเศษสอพิญญาโลหิตจากแผลมิรู้หยุดก็สลบไปเสียงโคนแลไขลูก็ให้ทหารทำเปลหามไปรอดจนถึงหงสาวดีส่วนทหารตองอูนั้นเจ้าสีอ่องแลจาเลงกระโบก็ตั้งทัพคุมไว้ที่มั่นรอบุเรงนองอยู่ตามคำ